สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ในรูทีนวล็อกของจริงนะคะในรูทีนล่าสุดจริงค่ะตอนอยู่เกาหลีใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือเรากลับมาที่ไทยแล้วแล้วเราก็แบบว่ามีในรูทีนอันใหม่แล้วค่อนข้างจะเปลี่ยนไปจากตอนที่จริงอยู่ไทยตอนแรกเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้เหมือนกับตอนที่อยู่เกาหลีด้วยฉะนั้นวันนี้เนี่ยจริงก็จะมาโชว์ให้ทุกคนดูว่าก่อนนอนส่วนใหญ่จริงทําอะไรบ้างช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาจริงก็แบบมีปัญหากับการนอนหน่อยแบบนอนไม่ค่อยหลับบ้างหรือว่าแบบจิตใจไม่สงบอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบพยายามหารูทีนที่ทำให้เราสามารถหลับได้สบายซึ่งปัจจุบันก็ไม่มีปัญหากับการนอนแล้วก็นอนเต็มอิ่มด้วยจริงๆนี่ก็อยากจะโชว์ให้ดูสภาพที่แบบสวยๆหน่อยแต่อันนี้ก็คือเป็นสภาพที่แบบผ่านมาทั้งวันแล้วจริงๆคือทั้งผมทั้งหน้าก็คือตั้งแต่10โมงอ่ะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มไปจัดการตัวเองกันเลยเดี๋ยวจริงจะให้ดูชุดนอนที่ใส่บ่อยๆคืออันเนี้ยจริงซื้อมาที่มูจิใส่มาหลายปีแล้วก็ยังใส่อยู่ผ้าก็ไม่ได้นิ่มเหมือนเดิมแล้วอันนี้เนี่ยเป็นตัวที่จริงซื้อจากเกาหลีนะคะสปาเกาหลีผ้ามันจะเป็นแบบผ้าสำลีอย่างนี้นะแต่ว่าจริงอ่ะสามารถใส่อยู่ห้องนอนที่ไทยได้เพราะแอร์หนาวมากตัวนี้คือชุดนอนที่น้องอลิซาซื้อให้นะคะจากที่เกาหลีตอนนั้นน้องซื้อให้เป็นของขวัญแต่สำหรับวันนี้เดี๋ยวจริงจะใส่เป็นตัวขนขนนี่นะคะเพราะว่าเราต้องการคอมฟอร์ตSubscriber คนไหนที่แบบว่าไม่ได้ดู IG จริงอาจจะไม่เห็นว่าจริงตัดหน้ามาแล้วใช่จริงเพิ่งตัดวันนึงแล้วก็ออกไปข้างนอกแล้วก็วันนี้หน้ามาโอเคแล้วปรากฏว่าอีกวันนึงสระผมเสร็จปล่อยหน้ามามาแล้วมันไม่โอเคเราก็ตัดไปอีกแล้วคือตัดเยอะมากตัดตรงนี้ตัดนี้ไม่หมดเลยเดี๋ยวเราจะมาเช็ดเครื่องสำอางกันนะคะเพราะว่าในรูทีนของเราก็คือแบบจะต้องหน้าสดเนาะ จะบอกว่าตอนที่จริงอยู่เกาหลีอะคือ PM 2.5 แย่มากทุกคนเวลาที่แบบออกไปข้างนอกใช่ปะกลับบ้านมาก็จะพยายามแบบรีบๆเช็ดหน้าแล้วคือเวลาเช็ดออกมามันก็จะมีทั้งคราบรองพื้นแล้วก็ฝุ่นต่างๆสำลีก็คือจะเป็นสีแบบเนื้อแล้วก็มีเทาๆอะไรเงี้ยแล้วบางทีเวลาที่เราแบบเช็ดเครื่องสำอางออกหมดเช็ดเมคอัพออกหมดแล้วแต่ว่าเราแบบไม่ได้ไปล้างด้วยโฟมล้างหน้าแล้วก็บำรุงผิวทันทีเงี้ยคือผิวมันก็จะมีความแบบแห้งตึงบ้างก็จะต้องรีบล้างด้วยโฟมล้างหน้าแล้วก็บำรุงผิวนะคะแต่วันนี้ไอเทมที่จริงจะใช้เนี่ยก็คือเป็นแบรนด์ที่จริงใช้มาตั้งแต่มหาลัยนะคะนั่นก็คือซีเฟสตานะคะอันนี้นี่ก็คือเป็นคลีนซิ่งตัวแม่ที่แบบว่าทุกคนคือพลาดไม่ได้อันนี้คือเขาเพิ่งออกสูตรแอคเน่มานะคะคือจะมีทั้งไมเซล่าที่เป็นสูตรน้ำอันนี้ใช่ไหมแล้วก็ไมเซล่าเช็ดเครื่องสำอางแบบแผ่นอันนี้แล้วก็จะมีเป็นวิฟโฟมล้างหน้านะคะเดี๋ยวจิงหยิบมาให้ดูนี่นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจิงจะใช้ไมเซล่าแบบน้ำในการเช็ดผิวซึ่งเทคนิคจริงก็คือเหมือนเดิมก็คือจะชอบซ้อนสำลี2อันติดกันอย่างนี้แล้วก็กดนะคะเพราะว่ามันจะได้ซึมเข้า2แผ่นแบบที่ว่าไม่เปลืองแล้วก็บีบๆนะคะมันจะได้แบบซึมเข้าทั่วๆชัวร์ Efesta Micellar Cleansing Water Acne Care ตัวนี้คือเขาจะเป็น Smart Cleansing นะคะมี3พลัง Micellar ช่วยลดเครื่องสำอางสะอาดลบความมันส่วนเกินแล้วก็ทุกสิ่งสกปรกทั้งฝุ่น PM 2.5 รวมถึงละอองเกสรดอกไม้ด้วยแต่เขาก็คือจะไม่ทำลายสมดุลผิวชุ่มชื้นตามธรรมชาติของเราจะช่วยคงความชุ่มชื้นที่จำเป็นต่อผิวแล้วก็ช่วยลดแบคทีเรียสิวด้วยนี่นะคะแผ่นแรกอันนี้จริงๆก็คือสะอาดแล้วนะแต่ปกติจริงจะใช้2แผ่นเพื่อความมั่นใจคือตัวไมเซล่าอันเนี้ยเขาก็จะเป็นสูตรสำหรับคนที่แบบผิวเป็นสิวโดยเฉพาะนะคะใครที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายอะไรเงี้ยก็คือสามารถใช้ได้ช่วยลดสิวตั้งแต่ต้นเหตุเลยเพราะว่าอันนี้เนี่ยคือเขาไปช่วยลดแบคทีเรียที่เป็นแบบว่าสาเหตุการเกิดสิวไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบสิวอักเสบสิวอุดตันแล้วถ้าใครที่แบบว่าเป็นแบบผิวแพ้แล้วก็มีสิวเห่ออยู่เนี้ยอันนี้คือเขาก็จะมีสารสกัดจากชะเอ็มเทศนะคะที่จะช่วยแบบลดผิวแพ้ได้คืออันเนี้ยเขาเป็นสูตรที่แบบลดการเสียดสีนะคะคือไม่ต้องถูแรงนะทุกคนอันนี้คือเขาลบสะอาดมากนี่นะคะสำลี2แผ่นจบแล้วเราก็ได้หน้าสดแบบนี้นะคะคือเช็ดไปปุ๊บอะคือผิวมันสะอาดมากอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเขาก็จะแบบไม่ทำให้ผิวแห้งเลยอะผิวชุ่มชื้นมากซึ่งอันนี้เนี่ยตอนที่จริงได้กล่องเพรสมาคือเขาจะมีให้แบบเช็คผิวด้วยว่าผิวชุ่มชื้นระดับไหนอะไรเงี้ยฉะนั้นเดี๋ยวจริงจะขออนุญาตลองเช็คดูคืออันเนี้ยทาง Befesta เขามีโปรแกรมที่ชื่อว่า Befesta Blooming Check นะคะเราสามารถวัดความชุ่มชื้นผิวเราได้เขาบอกว่าถ้าผิวหน้าเราดีแล้วก็ชุ่มชื้นจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีแบบว่าดอกไม้ขึ้นบนหน้าได้เหมือนพี่แต้วนะคะฉะนั้นเดี๋ยวจะขอพิสูจน์หน่อยถ้าเป็นระดับ1ก็คือจะเป็นผิวแห้งนะคะจะได้เป็นแบบกระบองเพชรระดับ2เป็นผิวขาดน้ําได้เป็นอุเมะดอกบัวญี่ปุ่นระดับ3เป็นผิวชุ่มชื้นเบาๆอะไรอย่างงี้ก็จะได้เป็นดอกซากุระระดับ4เป็นผิวดีอิ่มน้ําจะได้ดอกเดซี่นะคะแล้วก็ระดับ5เป็นผิวปังฉ่ําน้ําขั้นสุดจะได้เป็นดอกไอริสญี่ปุ่นโอ้อันนี้จริงได้ระดับ4นะคะเป็นผิวดีชุ่มชื้นอิ่มน้ำนี่นะทุกคนเราเป็นแบบว่าเป็นดอกเดซี่ก็คือแบบน่ารักตะมุตะมิมากใครที่แบบอยากรู้ว่าตัวเองแบบจะได้ดอกไม้อะไรอย่างนี้ก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะคะเดี๋ยวจริงใส่พวกลิงก์อะไรอย่างนี้ไว้ให้ใต้คลิปก็คลิกแล้วก็ไป
แทะๆกันได้แล้วก็ยังแบบแผ่นอันนี้เดี๋ยวจริงจะแกะให้ดูนะคะว่าข้างในเขาแผ่นเป็นยังไงแผ่นเขาจะแบบใหญ่มากทุกคนเห็นไหมอันนี้ก็คือแบบโปะหน้านี้ได้เลยเดี๋ยวเราจะเช็ดคราบอันนี้ออกให้ดูตัว Befesta Cleansing Sheet Acne Care แบบแผ่นคือพกพาสะดวกมากนะคะใครจะไปเที่ยวอย่างนี้ก็แค่ดึงออกมาจากห่อแล้วก็แผ่นเขาจะเป็นคอตตอนเกรดพรีเมียมจากญี่ปุ่นนะคะใช้แล้วไม่บาดผิวเลยจะพกใส่กระเป๋าใหญ่กระเป๋าเล็กไปเที่ยวต่างจังหวัดนี้ก็คือสะดวกมากทุกคนเอาจริงคือเขาใช้สะอาดตั้งแต่ปาดแรกไปแล้วนะที่สำคัญคือแผ่นเขาแบบมันใหญ่มากจริงอะฉะนั้นเวลาเราใช้ใช่ปะก็คือพับไปแบบตลบเล็กๆก่อนแล้วก็ใช้อีกฝั่งนึงกางออกมากางออกมาอีกอะไรเงี้ยเราก็สามารถเช็ดได้ทั่วถึงจริงๆเอาจริงแผ่นเดียวก็น่าจะเอาอยู่แล้วเช็ดเมคอัพออกหมดแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่สเต็ปสุดท้ายก็คือการล้างหน้านะคะแล้วเราก็จะต้องอาบน้ำกันด้วยตัว Whip Foam Lactobacillus Befesta Facial Wash Acne Care เนี่ยคือเขาจะเน้นลดแบคทีเรียสิวเหมือนกันนะคะแล้วก็จะทำให้ผิวกระจ่างใสเข้าขจัดต้นเหตุของผิวหมองคล้ำทั้ง5ประการเลยทั้งความมันคราบผิวเก่าสิ่งอุดตันผิวฝุ่นจิ๋วแล้วก็ความผิวแห้งผิวสะอาดชุ่มชื้นเป็นพื้นฐานของการบำรุงผิวที่ดีก่อนนอนนะคะและเวลาเราไปทาครีมเขาก็จะซึมเข้าผิวดีขึ้นช่วยลดปัญหาผิวต่างๆโดยเฉพาะปัญหาสิวแล้วก็ผิวอุดตันจะได้มาในชุดนอนแล้วนะคะนี่นะคะจริงก็ล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ใส่ชุดนอนเรียบร้อยแล้วผมเพิ่งสระเมื่อเช้าก็เลยไม่ได้สระใหม่นะคะผิวจริงตอนนี้ก็คือสะอาดมากนะคะหน้าเกลี้ยงเกลามากๆ Befesta ก็คือเป็นตำนาน cleansing ที่แท้ true นะคะแล้วก็อันนี้คือแบบว่าออกมาครบมากจริงยังไงถ้าใครเล่นตัวโปรแกรมวันความชุ่มชื้นของเขาแล้วได้ดอกไม้อะไรก็มาแชร์บอกกันได้นะคะแล้วก็จะบอกว่า Befesta เขามีกิจกรรมแจก Befesta Blooming Face Set นะคะ20รางวัลยังไงก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ Facebook Page Befesta Thailand ได้เลยจริงจะใส่รายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปนะคะอันนี้ก็คือสามารถซื้อได้ที่ Shopee Lazada แล้วก็ Konvi เลยก็สามารถไปจัดกันได้เสร็จแล้วอันนี้จริงก็จะบำรุงผิวนะคะก็จะใช้โทนเนอร์ก่อนโทนเนอร์นี่คือจริงมีแบบแผ่นก็เลยใช้แบบว่องไวลงน้ำตกนะคะจากนั้นก็แอมพูหรือว่าเซรั่มตั้งแต่จริงกลับมาไทยคือผิวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะถ้าใครติดตามตอนที่จริงอยู่เกาหลีก็คือหน้าจริงแหกแบบสิวขึ้นเยอะมากอาจจะเป็นเพราะที่เกาหลีคือ PM 2.5 เขาเยอะมากจริงมันแบบหนาเตอะอะไรเงี้ยแล้วก็อากาศแห้งมากนะคะผิวก็เลยแบบพังบวกกับฉีดไฟเซอร์ด้วยจริงแบบหน้าแหกเพราะไฟเซอร์จากนั้นก็ไอครีมนะคะจริงๆไอครีมจะทาแบบขั้นตอนสุดท้ายหรือว่าทาก่อนทาครีมอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะไม่ได้มีความแตกต่างขนาดนั้นแล้วก็จะทาเฟเชียลครีมสักนิดนะคะช่วงนี้เวลาที่จริงตื่นมาตอนเช้าคือหน้าจะผ่องมากนะคะแต่ว่าพอล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าเสร็จเอ้ากลับสู่ความเป็นจริงก็งงเหมือนกันและนี่ก็คือมุมโต๊ะทำงานทำทุกอย่างของจริงนะคะมันก็ไม่ได้แบบว่าคลีนหรือว่าตกแต่งสวยอะไรขนาดนั้นจริงๆมันรกกว่านี้ด้วยแต่ว่านี้จริงก็จัดเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าเออมันก็ไม่ได้แย่แล้วก็แปะรูปด้วยนี่นะคะนี่ก็เป็นรูปที่ถ่ายกับเพื่อนตอนที่กลับมาจากเกาหลีอันนี้ถ่ายก่อนไปเกาหลีอันนี้มีน้องคนดูให้มาตอนที่ไปคอน NCT Dream ถ้าจำไม่ผิดอันนี้ก็เป็นโปสการ์ดของน้องที่จริงสนิทนะคะเขาทำขายน่ารักมากอันนี้ก็เป็นรูปที่จริงไปเกาหลี2019มั้งอันนี้รูปจากเกาหลีล่าสุดอันนี้ถ่ายที่เนอร์ตี้คนไฟดับทุกคนโอ้ my god จริงโอ้โหหัวใจไปอยู่ที่ตะตุ่มแต่คือแสงเปลี่ยนเพราะว่าห้องจริงไฟมันเปลี่ยนสีได้แล้วนี่ก็เป็นรูปที่จริงถ่ายตอนไปคอน NCT นะคะเป็นรูปที่ถ่ายแล้วดูชัดสุดแล้วโอเคทุกคนเหตุผลที่จริงมานั่งตรงนี้ไม่ใช่เพราะว่าจริงจะตัดคลิปนะคะแต่ว่าจริงกำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่นะคะเอาเปิดปิดด้านเดี๋ยวจริงจะให้ดูคืออันนี้เนี่ยเป็นหนังสือของNHK ที่เขาสอนเป็นภาษาเกาหลีนะคะอันนี้คือจริงเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาเกาหลีเพราะว่าสตรัคเจอร์ทุกอย่างเกือบทุกอย่างของภาษาเกาหลีมันเหมือนภาษาญี่ปุ่นเลยก็กลายเป็นว่าพอเรียนอะคือเราสามารถเรียนได้ไวมากนี่จริงเพิ่งแบบเรียนมา5วันแต่ว่าก็พอเข้าใจแล้วว่าแบบแกรมม่าเขาเป็นยังไงแล้วก็พูดประโยคที่จำเป็นได้เป็นอะไรแบบนี้นะคะ
ถ้าใครแบบว่าสนใจเดี๋ยวจริงใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปจริงๆก็มีอ่านอันนี้แล้วก็ใช้ควบคู่กับแอป Papago นะคะ Papago มันเป็นคล้ายๆเหมือน Google Translate เนี่ยแหละแต่ว่าเขาถูกพัฒนาโดย Naver ที่เป็นของเกาหลีนะคะฉะนั้นแบบมันค่อนข้างจะแปลได้แม่นกว่าแบบพวกภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีเนี่ยมันจะแปลได้แม่นกว่า Google Translate จริงก็จะใช้ Papago ตลอด5วันที่ผ่านมาของจริงก็คือนั่งงมภาษาญี่ปุ่นก่อนนอนประมาณ2ถึง3ถึง4ชั่วโมงนะคะเพราะว่ามันเพลินอะสำหรับจริงคือการเรียนภาษามันเพลินอันนี้เดี๋ยวจะอ่านที่จริงแบบเขียนไว้ให้ฟังこんにちは、タイから来たจิงです私は日本語が少しできますでも漢字が読めません私はタイ語韓国語、英語ができます。毎日日本語を一生懸命に勉強しています。私は日本に行きたい。いつ行ける場所はよろしくお願いします。ก็เดี๋ยววันนี้จริงจะจดอะไรสักนิดหน่อยละกันคือจริงๆตอนนี้มันค่อนข้างจะดึกแล้วเดี๋ยวจริงต้องแบบโชว์รูทีนอื่นของจริงด้วยก็อาจจะลากยาวในการถ่ายไปจนถึงแบบตีสามตีสี่ได้แต่ไม่เอาวันนี้เราจะทำทุกอย่างให้เสร็จไวๆก็เดี๋ยวจะขอเรียนสักนิดละกันนะคะ Lesson 14 여기에 쓰레기를 버려도 됩니까 어머니 여기에 쓰레기를 버려도 됩니까 お母さん、ここにゴミを捨ててもいいですか 글쎄다 캐는 다른 봉지에 넣어주세요 자원이니까 저번에 강화 벤즈の 袋に 入れてください 試験ですから พออ่านอันนี้เสร็จจริงก็จะจดลงสมุดนะคะคือวิธีการเรียนที่ได้ผลที่สุดของจริงก็คือการจดทุกอย่างลงお母さんここにゴミを捨ててもいいですかお母さんここにゴミを捨ててもいいですかそうね緩和ベンズの袋に入れてください試験ですからจริงแบบว่าดูภาษาญี่ปุ่นพอกรุบกริบแล้วเดี๋ยวจะแบบว่าแพนงานในมือถือก่อนปกติเวลาที่แบบก่อนนอนกลางคืนอะไรเงี้ยจริงก็จะดูว่าพรุ่งนี้ต้องทำอะไรบ้างเวลาที่จริงแพนงานคือบางคนก็จะใช้เป็นสเกดจูเป็นคาล endar อะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่ของจริงๆก็จะพิมพ์ไว้ในโน้ตเฉยๆเป็นลำดับว่าแบบทำอะไรบ้างทำอะไรก่อนหลังอะไรเงี้ยง่วงมากเลยจริงๆวันนี้ออกไปตั้งแต่เช้าคือจริงก็แบกของไปทำงานข้างนอกวันนี้ไม่ได้ถ่ายงานข้างนอกแต่ว่าก็แบก iPad ไปแล้วก็เขียนงานข้างนอกอาจจะเห็นว่าเราแบบอัพรูปอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็คือทำงานคืองานมันอาจจะอยู่ในมือถือก็ได้อยู่ใน iPad ก็ได้อะไรเงี้ยช่วงที่ผ่านมาจะมีปัญหากับแบบโพรงจมูกการหายใจต่างๆก็เลยซื้อแบบ diffuser มาตอนที่อยู่เกาหลีอ่ะคือจริงสั่งน้ำมูกแบบเบาๆก็คือสั่งน้ำมูกปกติของทุกวันอะแบบสั่งน้ำมูกมาเป็นเลือดกำเดาเป็นเลือดเดือนหนึ่งทุกวันกลับมาไทยก็คือหายแต่ว่าโพรงจมูกอักเสบบ่อยมากอากาศมันในห้องมันอาจจะแห้งด้วยแล้วก็จริงก็แพ้ขนแมวด้วยเหมือนกับกลับมาแพ้ขนแมวนี่ทุกคนเซตอัพหัวเตียงพอได้อยู่นะเราก็แบบหันอันนี้เข้าไปตื่นมาหัวจะแบบเปียกๆหน่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่ว่าน่าจะทำให้จริงนอนได้ดีขึ้นแหละแล้วคือหัวเตียงก็คือไม่ได้เดคอเรทอะไรนะคะแต่ก็มีแต่ของที่แบบผ่อนคลายเช่นเทียนที่จริงชอบแล้วก็อันนี้ก็เป็นสเปรย์เอาไว้ฉีดหมอนแบบทำให้นอนดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่จริงแอบรู้สึกว่าจริงฉีดแล้วทำไมสิวขึ้นก็ไม่รู้หน้าก็ไม่ได้แบบไปถูหมอนขนาดนั้นแต่ก็ไม่รู้แต่จริงก็ชอบกินอยู่นะแล้วก็มีแฮนด์ครีมอันนี้ก็ทาก่อนนอนทุกคืนนะคะหูฟังไม่ได้ฟัง แล้วก็อันเนี้ยคือเป็นแผ่นปิดตาของญี่ปุ่นแผ่นแบบมาร์คสตาร์ก่อนนอนตอนที่จริงอยู่เกาหลีอะอาริสาเอาให้จริงลองใช้อันนึงคือจริงก็เคยใช้แบบยี่ห้ออื่นมาอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องให้อันของญี่ปุ่นมาแล้วจริงก็ลองใช้ดูปรากฏว่าก็ชอบก็เลยอยู่ไทยก็เลยกลายเป็นว่าจริงติดใช้อันนี้แทบจะทุกคืนเลยคือตอนที่ใช้มันจะอุ่นไปถึง40องศาแล้วก็แค่ปิดตาไปทั้งคืนนี่แหละคือปกติอะจริงอะไม่ใช้ผ้าปิดตานอนเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่ารำคาญอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยคือมันเป็นผ้าที่แบบมันไม่ได้รู้สึกอึดอัดตาไม่ได้รู้สึกแบบเหนอะผิวอะไรเงี้ยคือมันหลับสบายมากนี่ใช่แล้วก่อนนอนในวัยนี้เราก็ยังมีตุ๊กตาที่กอด
ตอนนอนนะคะคือจริงเป็นคนที่ชอบกอดอะไรเวลานอนอะต่อให้แบบไม่มีตุ๊กตาก็จะแบบกอดผ้าห่มคือห่มผ้าห่มแล้วก็กอดผ้าห่มไว้อะไรเงี้ยจริงๆก่อนนอนจริงก็จะแบบว่าดูมือถืออะไรอย่างงี้เหมือนกันก็จะแบบดู TikTok เพราะว่าจริงเป็นคนที่ดูคลิปตลกใน TikTok เยอะมากมากๆๆคือแบบบางทีเราเครียดมาทั้งวันอะไรเงี้ยแล้วคือเราก็อยากจะหาอะไรผ่อนคลายจริงก็เปิดแล้วก็ดูคลิปตลกมากมายไก่กองแล้วก็ช่วงเนี้ยคือถ้าสมมติว่าใครไม่ได้ตาม IG จริงก็อาจจะไม่เห็นว่าในคอมเมนต์ก็คือตลกสุดปังมากคือคนดูจริงจะเป็นประเภทแบบน่ารักมากแล้วก็ตลกมากคือคอมเมนต์ตลกมากจนแบบไม่ว่าจะเจอใครก็จะบอกว่าคอมเมนต์มึงตลกมากเลยหรือว่าแบบคอมเมนต์พี่จริงเป็นอะไรอะหรือว่าแบบมีคนก็บอกว่าทำยังไงถึงให้ได้คนดูแบบนี้อะไรเงี้ยคือเอาจริงๆว่าคือเราไม่ได้เป็นคนที่แบบตลกขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่คือจะล้อมรอบไปด้วยคนที่มี energy ตลกก็เลยจะรู้สึกแบบ grateful มากขาวเนี่ยก็คือชอบเข้าๆออกๆห้องพี่จริงนะบางทีก็นอนข้ามคืนด้วยนี่แหละก็เป็นไนท์รูทีนก่อนนอนจริงนะคะคือมันก็ค่อนข้างจะมีความเปลี่ยนแปลงจากไนท์รูทีนก่อนๆบ้างเหมือนช่วงที่ผ่านมาคือจริงมีปัญหาการนอนแบบนอนไม่หลับบ้างหรือว่าสภาวะจิตใจมันไม่เสถียรอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราแบบไม่ค่อยอยากจะนอนหรือว่านอนหลับไม่สนิทแต่ว่าช่วงนี้คือหลับสนิทแล้วก็จริงหลับแบบยาวๆตื่นเช้าด้วยแล้วก็ก่อนนอนก็จะต้องทาแฮนด์ครีมนะคะคือที่ไทยอ่ะมือไม่แห้งอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ที่มืออย่างเงี้ยฉะนั้นใครที่ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ก็ทาแฮนด์ครีมด้วยนะคะเพราะว่าเพื่อนสนิทจริงฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์จนมือแบบแห้งเหี่ยวจนก็แบบขอร้องทาแฮนด์ครีมทีคือนี่แบบเดี๋ยวจะซื้อแฮนด์ครีมให้เพื่อนด้วยคือทนไม่ไหวคือตอนนี้เพื่อนก็ใช้แฮนด์ครีมแต่ว่าเราต้องซื้ออันที่มันดีมากๆให้เพื่อนเพราะว่าแบบทนไม่ได้คือมือต้องดูแลให้มันแบบดูเนียนดูแบบมือสวยเข้าไว้นะคะเพราะว่ามันมีคำพูดที่บอกว่าถ้าจะดูว่าใครอายุเท่าไหร่ให้ดูที่มือแรงวะแรงมากหวังว่าทุกคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนเหมือนจริงช่วงก่อนๆจะสามารถหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็หลับสนิทนะคะคือถ้าสมมติใครหลับไม่สนิทอีกเนี้ยก็แนะนำให้เปิดพวกเสียงแบบเบาๆคืออย่างจริงเนี้ยจะชอบเปิดเป็นเสียงคลื่นเสียงฝนบ้างหรือว่าเสียงเตาผิงอะไรอย่างนั้นอะสร้างบรรยากาศให้มันแบบน่านอนแล้วก็จะได้นอนหลับฝันดีแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆทากันแดด2ข้อนิ้วทุกวันนะคะโอเคก็เดี๋ยวจริงจะไปถอดคอนแทคแล้วก็ปิดตานี้แล้วก็นอนแล้วนะคะยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันด้วยนะคะใครมีรูทีนแบบไนท์รูทีนก่อนนอนอะไรยังไงก็เมนบอกกันได้นะเพราะจริงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นเขาทำอะไรกันบ้างแล้วก็ถ้าใครมีเทคนิคในการแบบหลับฝันดีนอนแบบเป็นมีประสิทธิภาพอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์แชร์กันได้นะคะเพื่อสุขภาพดีๆของทุกคนเด็งพูดเยอะเพราะเด็งง่วงฉะนั้นเด็งขอตัวไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย